รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่มีงานวิจัยให้ช่วยดูหน่อยอ่ะพี่นี้นี่ช่วยดูงานวิจัยหน่อยสิอันเนี้ยเป็นอะไรเป็นอะไรทำไมถามแล้วไม่ตอบล่ะไม่พูดฮะเป็นอะไรอ่ะฮะพูดทำไมเป็นอะไรไม่พูดหาหืออะไรอ่ะไม่พูดอ่ะพูดไม่ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมฟันดำงั้นน่ะไปทำอะไรมาเนี่ยก็ฮะเป็นไรอ่ะผมไม่ได้แปลงฟันมาที่ตรงนั้นอือฮะเดี๋ยวขนาดนั้นเลยเหรอมันดำขนาดนี้เหรอพี่ใช่มันดำมากจริงๆอ่ะเนี่ยใช่จริงพี่อาทิตย์นึงแล้วไม่ได้แปรงฟันมาเหอะไม่จริงอ่ะอ้าวแล้วไงเป็นอะไรล่ะเนี่ยอ้าวหายหมดแล้วนี่ผมมาฝาฝ่ายสาหร่ายมันติดฟันพี่มึงเล่นโอ้โหมีหน้าล่ะนี่ถ้าฟันดำแบบนี้จริงๆก็ถอนหมดปากแล้วนะเนี่ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปอ้าวก็ดูสิดำมากอันนี้ผมไม่ต้องถอนใช่ไหมพี่เพราะว่าผมกำลังมันเป็นถอนอะไรเราก็กินเข้าไปสิใช่ไหมพอดีแบบว่าก็นี่แหละพี่ผมว่าแมงมันกินฟันผมแหละแมงกินฟันมันก็เลยดำขนาดเนี้ยเดี๋ยวถามหน่อยรู้เปล่าว่านี่แมงกินฟันนี่คืออะไรพี่นี่รู้เปล่าแมลงวันปุ๊บไม่ใช่พวกแมลงอะไรเงี้ยมันแบบมันเข้าไปในปากใช่ไหมพี่คือแบบเวลาผมนอนแล้วผมแบบอ้าปากกลนไว้นานอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็แมลงมันจะบินเข้ามาในปากแล้วก็แบบว่ามันจะกินฟันผมใช่ป่ะแล้วก็พอกินไปเรื่อยๆเนี่ยฟันก็เป็นที่มาของฟันผุไงพี่ใครๆเขาก็รู้กันพี่ถามคำถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวแน่ใจนะที่พูดไปว่าจริงคุณย่าผมบอกมาหรอแน่ใจเหรอเนี่ยแน่ใจใช่ไหมจะให้ผมถามเขาเปล่าเขาเสียไปแล้วไม่ใช่อยากจะแน่ใจต้องไปถามคนนี้เลยคนนี้รู้จริงรู้ไหมใครพี่จะพูดเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ใครศาสตราจารย์ ETV ศาสตราจารย์ ETV ช่วยด้วยครับฟันผุเพราะแมงกินฟันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านต้องเคยได้ยินคำขู่นี้แน่นอนเพราะหลังจากแปรงฟันทีไรเรามักจะอ้าปากดูฟันซี่ที่ผุเพื่อเช็คว่าแมงออกไปหรือยังโตมาวิทยาศาสตร์ได้บอกเราว่าจริงๆแล้วฟันผุไม่ได้มาจากแมงกินฟันนะครับและในปากเราก็ไม่มีแมงหรือแมลงอะไรทั้งนั้นมีแต่แบคทีเรียล้วนๆซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงของฟันผุนั่นเองคือเมื่อเรากินอาหารหวานหรืออาหารพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปพวกเชื้อแบคทีเรียก็จะใช้เศษอาหารพวกนี้สร้างกรดขึ้นมาทำลายฟันนั่นเองรู้อย่างนี้แล้วควรแปรงฟันทุกวันอย่าให้ขาดถ้าเป็นไปได้มันแปรงหลังกินข้าวทุกมื้อจะดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับศาสตราจารย์ ETV โอ้จริงๆแล้วมันก็เป็นความเชื่อของคนโบราณนะเนาะที่พี่นี้บอกว่าแมงกินฟันใช่ไหมมันสุกมันไม่จริงใช่ไหมพี่ไม่จริงอะสิแมงที่บอกอะผมโดนหลอกไหมเหรอก็เป็นคนพูดให้เราเข้าใจง่ายๆมั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุ
ใช่ไหมพี่นี้เอาแล้วฟันเราเหมือนกระดูกไหมพี่แล้วถ้าเกิดสมมติฟันเราหลุดลงไปนี่มันสามารถขึ้นมาอีกได้ไหมครับฟันเราคือหินจริงๆป่ะพี่หินปูนเหรอมันยังไงพี่เดี๋ยวถามเยอะขนาดเนี้ยไปถามแขกรับเชิญในวันนี้ดีกว่าก็ได้จะได้ข้อมูลถูกแล้วก็แบบรู้เอาจริงๆไปเลยเนาะพี่ไผ่ยิงฟันดิพี่ยิงจะทัดดิครับขอฟันฟันโอเคไปดีกว่านี่อยู่ห้องสมุดแล้วไปคุยกันดีกว่ามุกอะไรเออนั่นแหละไปมาป่ะเสียเวลาโอเคโอเคไปเล่าไปเล่ามุกพี่ไผ่รู้หรือไม่ว่าเมื่อประมาณ1ล้านปีที่แล้วฟันของมนุษย์มีลักษณะคล้ายกับฟันปลาเพราะมีการค้นพบฟันลักษณะเดียวกันกับฟันของมนุษย์อยู่ในกรามของปลาฉลามยุคก่อนประวัติศาสตร์ดังนั้นฟันของมนุษย์และปลาฉลามจึงมีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันแต่ฟันของมนุษย์ได้พัฒนาจนมีรูปร่างเหมือนในปัจจุบันกลับมาอยู่ในห้องสมุดไอน์สไตน์ไซแอนนะครับจากการที่ศาสตราจารย์ ETV เล่าเรื่องของแมงกินฟันให้ฟังนะครับซึ่งเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับยังมีเรื่องอีกมากมายที่เมื่อกี้พี่นิสงสัยนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับกับผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.กมลพันธ์ภักดีอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีววิทยาช่องปากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับหมอออมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของฟันผุนะครับคราวนี้ก่อนจะไปถึงฟันผุนะครับเราต้องรู้จักฟันก่อนคราวนี้ฟันของคนเรานี่มีกี่ประเภทยังไงบ้างครับอ๋อถ้าเราแบ่งได้หลายแบบนะคะถ้าแบ่งตามช่วงวัยนะคะก็จะมีฟันน้ำนมกับฟันแท้นะคะครับโดยที่ฟันน้ำนมเนี่ยก็จะเป็นฟันชุดแรกที่ขึ้นตั้งแต่อายุประมาณ6เดือนแล้วก็จะเริ่มหลุดจนหมดนะคะจนอายุประมาณ12ปีนะคะแต่แล้วก็ฟันแท้ก็คือฟันที่ขึ้นเริ่มขึ้นซี่แรกประมาณ6ขวบนะคะแล้วก็จะขึ้นครบ อายุ12นะคะถ้าไม่นับฟันซี่สุดท้ายในปากก็คือฟันคุดหรือว่าฟันซี่สุดหลังสุดอันนี้จะขึ้นอายุประมาณ18นะคะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบ่งตามลักษณะฟันกับหน้าที่เราก็จะแบ่งเป็นฟันหน้ากับฟันหลังค่ะฟันหน้าก็คือ เพื่อความสวยงามเนาะยิ้มไม่เห็นฟันหลออย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วยในการออกเสียงน้องนี้ลองสิคะถ้าไม่มีฟันหน้าจะออกเสียงทำยังไงอยากลองไม่มีฟันหน้าไหมครับทำยังไงอ่ะถ้าแบบฟันหน้าจะออกเสียงลองสอเสือสิคะสอเสือถ้าไม่มีฟันหน้าออกเสียงสอเสือได้ไหมคะสอเสือเออเห็นไหมคะเสียงก็จะแปลกๆสอเสือค่ะนอกจากนั้นฟันหน้าก็ยังมีหน้าที่กัดฉีกอาหารนะคะเหมือนเวลาน้องนี้กัดก๋วยเตี๋ยวต้องใช้ฟันหน้านะคะอืมใช่แล้วเราก็จะมีฟันหลังก็คือจะเป็นฟันกรามน้อยกับฟันกรามครับใช่ค่ะหน้าที่ก็คือไว้บดเคี้ยวอาหารนะคะโอเคครับอืมใช่แล้วค่ะอืมอันนี้คือหน้าที่ของฟันคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงนะครับหมอออมฟันของเราถ้าเทียบกับความแข็งแรงแล้วเนี่ยกับวัตถุอะไรได้แบบสมมติเทียบๆกันพอนึกออกหินปูนไงครับฟันแข็งกว่าหินปูนนะคะจริงๆก็เทียบนี่อาจจะเทียบยากนิดนึงแต่ว่าฟันเนี่ยค่ะจะมีหลายชั้นนะคะโดยชั้นนอกสุดก็คือชั้นเคลือบฟันนะคะที่เราเห็นเป็นใสๆเนี่ยอันนี้เหรอครับใช่ค่ะก็คือจะเป็นชั้นนอกสุดของฟันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายเราเลยแข็งกว่ากระดูกอีกนะคะใช่ใช่แต่จะเทียบยากนิดนึงเนาะว่ามันจะแข็งเท่าอะไรนะคะแต่ถ้าแข็งกว่ากระดูกนี่ก็มีความแข็งแรงมากใช่แต่อาจจะเปราะแล้วฟันผุนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอยู่นี่มันจะผุได้ไงฟันผุใช่ไหมงงมากเลยผมเป็นบ่อยอันนี้ซับซ้อนเนาะเดี๋ยวขอพี่พูดเกิดนิดนึงก่อนว่าโรคในปากเนี่ยหลักๆนะคะที่หมอฟันเจอเยอะจริงๆโรคในปากมีเยอะมากแต่ว่าโรคที่คนไข้ผู้ป่วยมาหาเราบ่อยๆเนี่ยนะคะก็จะมี2โรคหนึ่งก็คือโรคของฟันก็คือฟันผุอย่างที่น้องนี้ถามเมื่อกี้นี้อีกโรคนึงก็คือโรคของอวัยวะปริทานเนาะชื่อฟังดูแบบงงใช่ไหมคะปริเหมือนปริมณฑลเนาะปริแปลว่ารอบๆนะคะปริอะไรนะครับทานปริทานทานก็คือฟันก็คือโรคของอวัยวะที่อยู่รอบๆฟันนะคะเช่นโรคเหงือกอักเสบใช่ไหมคะหรือว่าถ้าภาษาชาวบ้านสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าโรครัมมานาตเนาะใช่เคยได้ยินก็คือฟันโยกนะคะ
อันนี้ก็คือเกิดจากที่อวัยวะรองรับรากฟันโดนทำลายแล้วก่อนนะครับโรคฟันโยกใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เมื่ออันนี้ถามล็อกเรื่องนึงคือผมเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี่ผมมีความรู้สึกไปเองในสมองผมแล้วแบบเฮ้ยทำไมฟันโยกอ่ะแต่ทั้งที่ผมมันก็เป็นมันก็ไม่ควรจะโยกได้แล้วอยู่ดีมันก็หายไปเกิดอะไรขึ้นครับงงเหรอครับหายไปเองนี่แหละใช่พี่งงมากทำหมอแล้วผมคิดไปเองไม่รู้จริงๆฟันโยกเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุนะคะอาจจะเกิดจากได้รับความกระทบกระเทือนได้รับแรงที่ผิดปกติในช่วงนั้นหรือว่าฟันผุทะลุประสาทฟันจนกระทั่งหนองนะคะจากฟันเนี่ยมันไหลออกไปทำลายอวัยวะปริทันอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะต้องให้คุณหมอเป็นคนตรวจแล้วก็วินิจฉัยว่าเกิดจากอะไรนะคะพูดไป2โรคละนะคะทั้ง2โรคเนี่ยจริงๆเกิดจากสาเหตุเดียวกันเลยก็คือคราบจุลินทรีย์นะคะคราบจุลินทรีย์ก็คือภาษาทั่วไปก็จะรู้จักในคำว่าขี้ฟันอ่าใช่เนาะเพราะว่าขี้ฟันเนี่ยก็คือเวลาเราแปรงฟันไม่สะอาดเราเอาเล็บไปขูดที่ฟันแล้วได้ขาวๆออกมาเนี่ยค่ะก็คือคราบจุลินทรีย์นะคะก็คือแบบเศษอาหารที่เรากินไม่ใช่ต่างกันเศษอาหารก็คือเศษอาหารที่ติดอยู่ซอกฟันเนาะบ้วนน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถหลุดออกได้ใช่ไหมคะเหมือนเศษสาหร่ายเมื่อกี้ที่พี่นี่กินอันนั้นคือเศษอาหารอ๋อเหรอครับใช่แต่คราบจุลินทรีย์เนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์กับภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรดีเป็นพวกกาวเหนียวเหนียวที่เชื้อจุลินทรีย์สร้างออกมาเพื่อจะยึดเกาะบนผิวฟันค่ะแล้วก็มีหลายๆอย่างโดยที่ความแตกต่างระหว่างฟันผุกับโรคปริทันอักเสบเนาะก็คือเชื้อที่ก่อโรคอะค่ะจะเป็นคนละกลุ่มกันนะคะเชื้อที่ก่อโรคฟันผุเนี่ยจะเป็นเชื้อประเภทที่ชอบอาหารหวานเหมือนน้องมิกไหมชอบกินหัวว่าชอบน้ำตาลนะคะก็คือหลังจากเรารับประทานน้ำตาลเข้าไปเนี่ยนะคะอาหารที่มีน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลทรายเป็นช้อนๆเนาะอาหารเกือบทุกอย่างในโลกนี้ก็มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอยู่มากน้อยนะคะเชื้อจุลินทรีย์พวกเนี้ยก็จะเอาน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยค่ะไปใช้นะคะแล้วก็ผลพลอยได้จากการใช้น้ำตาลเนี่ยก็จะได้กรดออกมาถ้าเกิดว่ากรดเนี่ยค่ะมันก็จะไปกัดก่อนฟันทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นโรคฟันผุเนาะเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วเนาะว่าคือองค์ประกอบของฟันเนี่ยจะมีทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์นะคะก็ทำให้มันโดนกรดกัดแล้วก็ค่อยๆสลายออกมานะคะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าถ้าเราแปรงฟันบ่อยๆมันก็ช่วยไม่ได้หรอครับถ้าแปรงฟันบ่อยๆทำความสะอาดได้ดีทำความสะอาดคราบจุลินทรีย์ออกได้ดีค่ะก็จะช่วยป้องกันฟันผุได้เนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราควรจะทำก่อนลำดับแรกเลยไหมครับใช่ก็คือหน้าที่ของเราในแต่ละวันนะคะเราก็สั่งสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าเฮ้ยเราต้องแปรงฟันให้สะอาดเช้าเย็นนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เจอคนไข้นะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบแปรงฟันเช้าเย็นแต่ก็ยังมีฟันผุคนไข้ชอบถามคำถามนี้มากหมอผมก็แปรงฟันทุกวันทำไมฟันยังผุผมถามคำถามนี้ตลอดเวลาไปหาหมอฟันบอกฟันผมผุทั้งบนทั้งล่างซ้ายขวาอย่างนี้ผมก็แปรงทั้งเช้าทั้งเย็นผุได้ไงผมที่แสดงว่ายังทำได้ไม่สะอาดค่ะแปรงสีฟันนี่เราควรมันมีอายุการใช้งานประมาณใช่ประมาณ3เดือน3เดือนใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่น่าเลยผมใช้เป็นปีเลยจนบานเลยใช่ไหมครับใช่ครับนึกโอเคกระถางทูบเลยนะคะกระถางทูบเลยผมอ้อมบอกอันนี้ก็ไม่ควรใช้ละไม่ควรใช้ก็คือ3เดือนใช่ไหมครับ3เดือนควรทิ้งใช่เปลี่ยนแปลงใหม่ผมก็คิงงกไปนิดนึงครับค่ะแล้วก็ตะกี้ถามเรื่องโรคปริทันอักเสบต่อเนาะเพราะว่าจะเป็นโรคในอีกกลุ่มส่วนใหญ่จะเจอในผู้ป่วยที่อายุมากขึ้นหน่อยนะคะก็คือย้อนกลับที่คราบจุลินทรีย์โรคที่เชื้อที่ก่อโรคปริทันอักเสบจะเป็นเชื้ออีกประเภทนึงจะเป็นเชื้อประเภทที่ไม่ชอบออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะชอบไปอยู่ที่ลึกๆก็แบบต้องแอบมันต้องใช่ต้องแอบเพราะว่าในปากเรามีออกซิเจนอยู่ปริมาณมากพอสมควรที่เชื้อโรคไม่ชอบเชื้อโรคก็จะแอบอยู่ตรงไหนดีคะตรงนี้ตรงเหงือกวะครับใช่เก่งมากเลยไม่น่าเชื่อจริงๆไม่รู้ตอบได้ด้วยตรงเหงือกใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้ววิธีแก้ไขนะผมพูดไปเลยนะเราก็ต้องเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะใช่เหรอมันก็ลงไปได้แค่ผิวก็เข้าไม่ได้ไหมก็กืนเข้าไปเถอะเหงือกไม่ได้มันอยู่ในเหงือกนะอันนี้เราก็จะป้องกันโรคปริทันอักเสบได้ด้วยกันขูดหินปูนค่ะอ้าวขูดหินปูนเอ๊ะงงเลยใช่ไหมมันก็ขูดที่ฟันสิครับจะไปขูดที่เหงือกได้ไงใช่เพราะว่าตรงร่องเหงือกนะคะก็คือเป็นบริเวณช่องว่างที่อยู่ระหว่างฟันกับเหงือกใช่ไหมคะ
คราบจุลินทรีย์เนี่ยพอเราไม่ได้แปรงนานเข้านานเข้าใช่ไหมคะตรงเนี้ยเราทำความสะอาดไม่ค่อยได้คือตรงขอบเหงือกบริเวณขอบเหงือกนะคะนานเข้านานเข้าเนี่ยแร่ธาตุในน้ำลายก็คือแคลเซียมกับฟอสเฟตเนี่ยก็จะมาตกตะกอนอยู่บนผิวคราบจุลินทรีย์นะคะทำให้เกิดหินปูนขึ้นใช่ไหมคะแล้วหินปูนเนี่ยมันสะสมเหมือนวงปีต้นไม้ไปเรื่อยๆนะคะก็หนาขึ้นหนาขึ้นใช่แล้วผิวหินปูนก็จะเป็นผิวที่ขรุขระไม่เรียบใช่ไหมคะครับคราบจุลินทรีย์ใหม่ก็มาเกาะบนผิวหินปูนอีกถูกไหมคะอันเนี้ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบสุดท้ายเนี่ยแรกๆอาจจะเป็นแค่เคยไหมน้องนี้ปรางฟันแล้วมีเลือดออกมีครับอันนี้คือเริ่มเหงือกอักเสบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปนานๆๆโดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดเลยไม่ยอมไปหาหมอฟันเลยนะคะเพราะว่าแปรงฟันเนี่ยยังไงก็แปรงลงไปในร่องเหงือกไม่ได้เนาะคุณหมอก็ช่วยเอาหินปูนออกพอเอาหินปูนออกก็เหมือนเอาสาเหตุของโรคก็คือเอาเชื้อโรคนะคะออกไปจากบริเวณนั้นเหงือกก็ร่างกายก็สามารถกลับมาสู่สภาพปกติได้นะคะก็จะทำให้ไม่เป็นโรคเหงือกอักเสบแต่ถ้าเป็นมากขึ้นนะคะเชื้อโรคมันลงไปทำลายกระดูกที่อยู่รองรับรากฟันอันนี้เรื่องใหญ่เลยกลายเป็นฟันโยกเป็นรัมมนาดแบบที่คุยกันแล้วเรามีวิธีรักษาหินปูนไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาหมอแบบไม่ให้มันขึ้นก่อตัวเยอะไปจนเกินเหตุเลยเนาะก็คือท่านแปรงฟันได้ดีทำความสะอาดได้ดีไม่มีคราบจุลินทรีย์เนี่ยค่ะแร่ธาตุในน้ำลายมันไม่รู้จะไปตกตะกอนบนไหนก็จะไม่มีหินปูนแต่โดยปกติแล้วอะคนทุกคนนะคะจะมีหินปูนมากน้อยไม่เท่ากันเดี๋ยวนี้เห็นเยอะมากเลยท้องตลาดคือหมากฝรั่งที่เราใช้เคี้ยวเข้าไปแล้วแบบช่วยป้องกันฟันผุอันนี้มันพิเศษจากหมากฝรั่งทั่วไปยังไงเดี๋ยวพี่ขอพูดเรื่องหมากฝรั่งก่อนเวลาที่เราเคี้ยวหมากฝรั่งน้องไผ่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นในปากมันนะครับเคี้ยวแล้วมันดีน้ำลายเยอะขึ้นแต่น้ำลายเยอะขึ้นใช่ไหมคะอันนี้จากที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าน้ำลายเป็นฮีโร่ช่วยในการป้องกันฟันผุการที่กระตุ้นการหลั่งน้ำลายหลังจากที่เราเพิ่งรับประทานอาหารไปใช่ไหมคะเวลาเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเนาะ pH คือค่าความเป็นกรดด่างในปากเนี่ยมันจะต่ำลงนะคะทำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุออกจากผิวฟันพอร่างกายเนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณนึงเพื่อจะทำให้ระดับของความเป็นกรดด่างเนี่ยกลับขึ้นสู่ปกตินะคะถ้าเราเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยนะคะน้ำลายออกมาเยอะขึ้นไอ้เวลาที่ใช้เนี่ยค่ะในการทำให้ pH ในปากมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ใช้เวลาน้อยลงเนาะนอกจากนั้นชายก็ดีค่ะหมากฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถแปรงฟันได้หลังมื้ออาหารเราอาจจะใช้เคี้ยวหมากฝรั่งได้แต่ว่าอาจจะต้องเคี้ยวระยะเวลานานนิดนึงเพื่อให้น้ำลายมันมีเวลาในการช่วยคืนกลับของแร่ธาตุเข้าสู่ผิวฟันค่ะแต่ว่ามันจะมีหมากฝรั่งที่เป็นพิเศษบางยี่ห้อนะคะที่มันมีสารนะคะที่สามารถช่วยส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุคือเขาใส่แคลเซียมกับฟอสเฟตลงไปในหมากฝรั่งเลยก็มีค่ะอันนี้ก็จะเหมือนจะได้ผลมากกว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งปกติถึงตอนนี้เราคุยถึงเรื่องคราบจุลินทรีย์แล้วมันมีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเกิดฟันผุคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะตรวจยังไงนะครับคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าวิธีการยอมทำยังไงด้วยที่ห้องทดลองสักครู่เดียวครับครับผมกลับมาอยู่ในห้องทดลองกันนะครับช่วงนี้นะครับอยู่กับหมอออมและเราจะมาดูเรื่องการยอมคราบจุลินทรีย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวนี้ก่อนอื่นนะครับอยากจะถามหมอออมก่อนว่ามันมีหลักการทำงานยังไงครับที่ย้อมคราบจุลินทรีย์อ๋อคือจริงๆสีย้อมเนี่ยนะคะก็จะมีหลายเจเนอเรชันมากนะคะสมัยที่หมอเป็นเด็กๆนะคะเป็นนักศึกษาทันตแพทย์เนี่ยสีย้อมที่เราใช้ในคลินิกเวลาสอนผู้ป่วยแปรงฟันเนี่ยก็จะมีเพียงแค่สีเดียวนะคะจากนั้นก็จะมีการพัฒนาสีย้อมขึ้นมาเรื่อยๆเป็น2สีคือสามารถแยกได้ระหว่างคราบจุลินทรีย์อายุน้อยๆนะคะกับคราบจุลินทรีย์ที่อายุมากกว่า48ชั่วโมงนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็จะมีสีย้อมที่สามารถแยกได้3สีนะคะละเอียดขึ้นเลยใช่ก็จะเป็นสีที่ย้อมพอเราย้อมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสีนึงจะฟ้องว่าเป็นคราบจุลินทรีย์ใหม่ที่เพิ่งเกิดนะคะคืออายุน้อยกว่า48ชั่วโมงนะคะแล้วก็คราบจุลินทรีย์ที่เก่านะคะก็คืออายุมากกว่า48ชั่วโมงนะคะสุดท้ายก็จะเป็นคราบจุลินทรีย์ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุนะคะก็เกิดว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยรับประทานน้ำตาลมากๆแปรงฟันไม่สะอาดเราก็จะเห็นเพิ่มขึ้นมาอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะสามารถใช้ผู้ป่วยให้
เป็นตัวช่วยในการสอนแปรงฟันผู้ป่วยได้แล้วก็สองนะคะก็ผู้ป่วยก็จะได้รู้ว่าบริเวณนี้นะตัวเองยังแปรงไม่สะอาดแล้วเนี่ยแปรงไม่สะอาดมานานมากแค่ไหนหรือว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุมากน้อยแค่ไหนนะคะรู้หลักการแล้วเนาะครับครับเดี๋ยวเชิญผู้ป่วยครับผมเดี๋ยวนะฮะเราต้องโดนทั้งคู่นะครับพี่นี่ผมไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับผมเหรอคะเราไม่ป่วยคนไข้หน้าตาดีก็ได้ค่ะเออได้ครับได้โอเคค่ะฝั่งนี้เลยครับเริ่มเลยนะคะผมได้ครับผมตื่นเต้นมากครับพี่ไผ่ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกครับพี่แหมความจริงกับความจริงน้องนี้จะเป็นผู้ป่วยหน้าตาดีอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับผมค่ะผู้ป่วยหน้าตาที่ใช้ง่ายมากเลยนะคะทาเยอะๆเลยนะคะทำยังไงล่ะครับอันนี้คือให้กินเข้าไปใช่ไหมไม่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนยอมให้ยิงฟันค่ะโอเคพยายามปากนิดนึงนะคะอร่อยดีอ่ะยังยังไม่ต้องเกลือกินก็ได้ใช่ไหมเอาลิ้นกวาดไปทั่วๆเนาะเดี๋ยวค่ะอันนี้เรายอมไว้ก่อนไงเรายอมก่อนให้มันติดประมาณนี้ค่ะไว้ก่อนไงครับเอาลิ้นกวาดไปทั่วๆเลยค่ะกวาดยาไปทั่วๆโอเคแล้วก็บ้วนน้ำเลยนะครับไม่อยากบ้วนนะครับมันอร่อยไม่ได้ครับต้องบ้วนเหรอต้องบ้วนครับตอนนี้หล่อเกินปกติอันนี้คือบ้วนเลยนะครับค่ะบ้วนนะครับบ้วนน้ำนะคะเราก็จะเห็นว่ามีสีอยู่ที่ฟันของน้องนี้นะคะดีไม่ดีครับวันนี้ซึ่งสีที่เห็นในฟันของน้องนี้ตอนนี้นะคะจะเห็น2สีนะคะก็จะมีสีแดงนะคะสีแดงนี่จะเป็นคราบจุลินทรีย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะคะอายุน้อยกว่า48ชั่วโมงอ๋อแสดงว่าเพิ่งกินข้าวมาเด็กนี้ครับผมอะไรแบบนั้นแล้วก็มีสีอะไรครับแล้วก็มีสีม่วงนะคะก็คือเป็นคราบจุลินทรีย์ที่อายุมากกว่า48ชั่วโมงค่ะต้องทำยังไงครับอันนี้คราบเก่าอันนี้แปรงฟันค่ะเอาละครับอันนี้คือห้ามยิ้มนะครับผมไม่ยิ้มละค่ะเอาละครับลองอันดับ2นะคะตายละผมว่าขึ้น3 4เลยคนเนี้ยอาจารย์ไผ่ยิ้มเปิดปากออกไปอีกนึงนะคะเผยเป่าไปนิดนึงนะนี่ขอถ่ายรูปเก็บไว้ได้ไหมครับได้เลยค่ะอุ้ยฮะค่ะกรอบอยู่ครับอร่อยอยู่ใช่ไหมคะไม่รู้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ไผ่จอกเป็นสีอะไรโอ้โหคงไม่รอดนะครับอันนี้สีแดงด้วยจริงเหรอมีลูกสีเลยสีแดงสีม่วงไม่เชื่อบอกเชื่อหมอออมดีกว่าไหนยิงฟันให้พี่ออมดูหน่อยค่ะโอ้ครับของน้องไผ่นี่ก็คือคล้ายๆกับของน้องนี้นะคะก็คือจะติดสีแดงนะคะเม็ดสีแดงก็คือเม็ดสีที่บอกว่าเป็นคราบจุลินทรีย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะกับคราบจุลินทรีย์ที่เป็นสีม่วงๆนะคะจะอยู่บริเวณขอบเหงือกก็คือคราบจุลินทรีย์ที่อายุมากกว่า48ชั่วโมงนะคะอันนี้มันปกติไหมคะหมายถึงว่าที่ขอบเหงือกมันจะเป็นสีม่วงได้มากกว่าใช่เพราะว่าคนปกติแล้วเนี่ยก็จะแปรงฟันบริเวณขอบเหงือกได้ไม่ค่อยสะอาดนะคะครับทีนี้แต่ว่า2ท่านนี้ก็สบายใจได้นิดนึงว่าไม่มีสีฟ้าปรากฏนะคะสีฟ้าซึ่งเป็นสีที่จะบ่งบอกว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุนะคะ yes! ต้องขอขอบคุณคุณหมอออมมากนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.กมลพันธ์ภักดีอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีววิทยาช่องปากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอบคุณครับหมอขอบคุณค่ะขอบคุณครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องอุดฟันอัจฉริยะกันครับผมนี่คืออุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเรมิโนวาซึ่งจะเป็นอุปกรณ์คู่กายชิ้นใหม่สำหรับทันตแพทย์แทนที่อุปกรณ์สำหรับการอุดฟันซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนเข็ดขยาดไม่แพ้กับการถอนฟันเวลาต้องไปพบทันตแพทย์นะครับโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะเป็นตัวการที่จะฉีดสารแคลเซียมและฟอสเฟตลงไปในช่องของเหงือกที่เป็นรูโหว่หลังการถอนฟันนะครับซึ่งเป็นวิธีที่คนไข้แทบจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดและสารเหล่านี้จะทำปฏิกิริยาภายในโพรงฟันก่อนจะแข็งตัวอย่างรวดเร็วทีมวิจัยบอกว่าวิธีการใหม่นี้จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนไข้ที่อาจจะกลัวอาการเจ็บโดยเฉพาะบรรดาเด็กๆที่อาจจะเปลี่ยนความคิดใหม่เวลาไปหาหมอฟันถ้าได้ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ครับโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยดูดีน่าทดลองใช้นะพี่นี้เชิญเลยครับผมเราไม่แต่ว่าเราก็ดูแลรักษาฟันเราไว้เนี่ยคือดีที่สุดจริงจริงอันนี้ต้องทำเลยจริงๆใช่นะครับให้มันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดพี่ผ่านลองยิงฟันสิครับพี่
นั่นนะครับฟันที่ดีขอบคุณมากโอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการของเรานะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการไอซ์ไซน์ฉลาดคิดวิเคราะห์ตัวสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม